ร้านขายของชำจริงๆนะคุณผู้ชมแต่ว่ามีการตัดภาพกล้องวงจรปิดนี่แหละเอามาลงโซเชียลแล้วเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงความสัมพันธ์ที่แบบน่ารักมากของเจ้าของร้านนะคะกับคุณลูกค้าที่อยู่ในชุมชนที่อยู่ในสังคมนี้น่ารักจริงๆน่ารักถึงขนาดว่ามีคุณผู้ชมชมยอดวิวคลิปหนึ่งเนี่ยนะ 17.9 ล้านวิว18ไปเลยเถอะ18เลยเนาะ18ล้านเดี๋ยววันนี้ออกรอบวันพี่ว่า20ไปเลยละกันค่ะนี่มีส่วนหนึ่งของคลิปค่ะไปชมกันไปชมค่ะโอ้กดทำไมเราเอ๊ะคุณพี่เขาเมื่อสักครู่นี้เดินใส่เสื้อคนไม่ทักนะเออต้องเดินถอดเสื้อคนทักก็ชมไปถึง18ล้านวิวและเจ้าของร้านอยู่กับเราตรงนี้คุณมีคำถามไม่ใช่ไหมใช่เวลาเอาคลิปลงนี่ขออนุญาตหรือเปล่าลูกค้ารู้ไหมลูกค้ารู้ไหมเชิญคุณป้าไอค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับเอาคุณนุ้ยแบทเทิลหน่อยเป็นลูกค้าเออฉันบอกว่าจะเอาท่อนฟุ้งเขาทำเพลงเลยเหรอคือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญจ้าเชิญนะคือลูกค้ามาซื้อของก็แบบว่าเมียก็ถามว่าหายไปนานเวลามาซื้อของร้านเนี้ยแต่มาเต้นกันอยากรู้ที่มาของการเอาฟุตกล้องวงจรปิดของเราเอามาลง TikTok จริงๆไม่ได้กะจะเอากล้องวงจรปิดมาลงอ่ะกะเอามาแค่รักษาความปลอดภัยเฉยๆแบบทั่วไปแบบร้านอื่นๆเลยการขโมยอะไรอย่างนี้ใช่ครับแต่ว่าทีนี้มันเริ่มไม่ใช่ขโมยมันเริ่มเป็นเรื่องแปลกๆคนแปลกๆเข้ามาใช่ถามว่าจุดประสงค์แรกเราจะเอากล้องวงจรปิดมาจับขโมยจับได้ไหมจับได้คนกางเกงหลุดครับผมจับคนกางเกงหลุดจับลูกค้าเข้ามาเต้นจับอะไรแปลกๆได้เยอะขโมยยังไม่ได้จับเลยจับได้แต่อากัปกิริยาของลูกค้าที่น่ารักเออแล้วอย่างนี้คือแรกๆเราเป็นยังไงเราก็เห็นว่าน่ารักดีแล้วก็เอาลงอย่างนี้เหรอคะดูดคลิปมาก่อนครับแล้วคราวนี้เก็บไว้แล้วทีนี้ลงแค่สตอรี่ก่อนคืออะไรที่เราจะเอามาลงตอนแรกที่เราคิดว่าดูดไว้เพราะว่าเอ้ยจังหวะนี้เฮ้ยลูกค้าคนนี้น่ารักดีเราดูดกลับมาเก็บไว้ดีไหมอะไรผมว่ามันแปลกดีอ่ะใช่มันผมก็ไม่คิดว่าจะมีคนมากางเกงหลุดหน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้พี่อะไรโดนใจพี่ให้กลับไปเปิดวงจรปิดดูอ่ะอ๋อผมเห็นกับตาก่อนผมขายของอยู่แล้วเราก็เห็นใช่ครับแต่ทีนี้ผมอย่างคลิปกางเกงหลุดอะผมเก็บคลิปไว้เป็นปีนะกว่าจะกล้าขอเอามาลงเพราะตอนนั้นยังไม่สนิทกับลูกค้าคนนี้ครับใช่เพิ่งย้ายไปอยู่หมู่บ้านนี้พอดีใช่ใช่แล้วเราก็เลยอ่ะตัดสินใจว่าอันเนี้ยลงแล้วลงปุ๊บแต่ว่าก็มีกระแสตอนแรกๆก็ไม่โอเคใช่ป่ะมีแบบว่าบางทีเขาก็เอ้ยเอาคลิปอะไรไปลงแบบก็มีบนมันเป็นภาพหลุดของเราใช่ใช่ใช่แต่ว่าทีนี้พอเหมือนกับแต่เขาก็บ่นแบบเหมือนกับพี่น้องพี่ป้าน้าอามากกว่าไม่ได้แบบว่าจริงจังมากใช่แต่ว่าพอหลังจากมีแบบเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบางทีก็ทุกครั้งที่ลงก็จะขออนุญาตลูกค้าก่อนทุกครั้งเพราะฉะนั้นอย่าหยุดดราม่านะครับเอ๊ะขอหรือยัง PDPA หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมีไหมมีที่แบบว่าลูกค้าไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะแบบเด็ดๆกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยมีครับบางทีแกเขินจริงๆจะเป็นแบบว่าบางทีจะเป็นลูกค้าแบบอายุเยอะๆเลยบางทีเขาไม่ใช่บางทีเขาเป็นคนบ้าจี้อะครับพอของตกปุ๊บแกแบบหลุดใช่ใช่ครับอุ้ยแต่ engage ดีนะเนี้ยผมชอบมากลองลองตื้อดูแล้วสำหรับที่เป็นไวรัล18ล้านเมื่อสักครู่นี้ทำให้ทุกคนบอกว่าเอ้ยสบายใจขึ้นแล้วก็อนุญาตมากขึ้นให้ป๊อปไอเอาคลิปไปลงได้ครับเหมือนกับแบบลูกค้าเขาก็เห็นว่ามันไม่ได้มีอะไรเสียหายแต่ว่ามันแบบว่าเหมือนกับเขาก็มีคนมาทักเขามากขึ้นด้วยดังในโลกโซเชียลแล้วคิดไหมคุณป๊อปไอว่าคลิปนั้นจะไปถึง18ล้านวิวอ่ะโอ้โหจริงๆขึ้นหลักแสนผมก็จริงๆดีใจแล้วนะ
แล้วคุณลุงคนเดียวอยู่ตรงไหนอ่ะเขาทำอะไรอ่ะเป็นพี่คนนี้เขาเป็นใครอ่ะเป็นพี่ตอนแรกผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอ่ะตอนแรกเป็นแค่ลูกค้าทั่วไปเฉยๆไม่แล้วเดี๋ยวในร้านเปิดเพลงอยู่แล้วหรือยังไงเขาถือลำโพงบลูทูธนี่คือตั้งใจมาทำคอนเทนต์ไม่แล้วเขามาด้วยกันไหมคะสองคนนั้นมาด้วยกันออกมาด้วยกันใช่ก็คือพี่คนนึงถือลำโพงใช่แล้วพี่คนหน้าก็เข้ามาเต้นเลยติดฟิวจากวงเขามาก่อนใช่ไหนลำโพงอยู่ไหนฮะอยู่ที่มือนี่ไงที่มือนี่ที่เสื้อขาวดำๆใช่ไหมใช่เฮ้ยหรอใช่ไม่แล้วเราเคยเจอแบบอันนี้ก็คือเขาก็ไม่ได้บอกอะไรเราก่อนเรามาปุ๊บเราก็พร้อมเล่นกับเขาเลยใช่ใช่แล้วก็ต่อเลยแล้วเขาเคยมาเล่นแบบนี้ก่อนไหมก็คนนี้คือคนกางเกงหลุดครับเอาคนเดียวกันใช่ใช่วันนี้เสื้อหลุดไหนๆก็อายแล้วก็ทำให้สุดไปเลยก็ไปสุดเลยเนาะไม่แล้วหนูชอบคลิปคุณยายมากเลยอ่ะคลิปคุณยายอ่ะป๊อปอายชอบแกล้งยายอ่ะยายคนนี้คือท่านยังไงเป็นป้าเป็นป้าที่เป็นจริงๆจะพูดไงเป็นญาติกันเลยอ๋อเป็นญาติใช่ใช่เราก็เลยกล้าแกล้งใช่ใช่ครับผมแกล้งขี่มากนี่ทำไมเราไม่รู้ใครแกล้งใครนะคุณป้าแต่ก็กลัวแกหัวใจวายเหมือนกันแต่ก็ยังทำอยู่ครับไม่แต่ทำให้เห็นว่าร้านชำร้านนี้เหมือนกับสมัยก่อนตอนเราเด็กๆอ่ะที่แม่จะปล่อยให้เราเดินมาร้านนี้ได้โดยอย่างแบบสบายใจมันเป็นบรรยากาศนั้นเลยครับผมแสดงว่าเปิดมานานแล้วเปิดมา1985ครับตั้งแต่ปีโอ้ใช่ครับตั้งแต่รุ่นย่าเลยครับ30กว่าปีได้ใช่ครับเพราะว่าคุณป๊อปไปนี่รุ่น3ครับรุ่น3แล้วครับผมนี่รุ่น2รุ่นก่อนหน้านี้เป็นอย่างนี้มั้ยเขาเป็นอย่างนี้มั้ยคะเขาก็มีคนบอกว่ามือกวนเหมือนพ่อเลยอ๋อคุณพ่อก็เล่นกับลูกค้าเหมือนกันของบ้านไม่ได้ก็เราแซวๆกันนะวันนี้น่ารักคือป๊อปไอซ์ก็คืออยู่และเติบโตแล้วก็ใช้ชีวิตแล้วก็สามารถสร้างคอนเทนต์กับร้านนี้ได้เลยเอานี่ไงก็เลยทำให้ลุงป้าน้าอาที่อยู่ตรงนั้นเห็นเรามาตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาแบบคุ้นเคยเนาะป้าฟิลเหมือนแบบเป็นลูกหลานจ้าลูกหลานใช่เหมือนญาติกันจริงๆเลยหลายๆคนบอกว่าเอ้ยทำไมป๊อปไอซ์แบบไม่อยากไปเป็นพนักงานออฟฟิศล่ะหรือแบบไปทำงานนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนกับมีอาชีพเดิมมีอาชีพอยู่แล้วเราก็แค่ทำต่อให้มันดีขึ้นเรื่อยๆอย่างนั้นมากกว่าใช่ครับเราก็อยู่กับคนที่คุ้นเคยเนาะที่แบบรักเราอะแล้วมันมีความสุขในการทำทุกๆวันด้วยครับหลายๆคนอยากรู้ว่าก่อนที่จะเลือกมาอยู่ที่ร้านเนี่ยเราเรียนอะไรมาเรียนนิติศาสตร์ครับเรียนกฎหมายมาเอ้าเหมือนพี่เลยแล้วไม่เป็นทนายคงทนายความอัยการอัยการก็ตั้งใจว่าจะมาขายของอยู่ที่ตั้งเดิมอยู่แล้วมันเครียดเนาะเราเรียนนิติมันเครียดแค่ทะเลาะกับลูกค้าก็ปวดหัวแล้วงั้นอยากรู้แล้วตอนนั้นเรียนนิติทำไมอ่ะพ่อแนะนำให้เรียนครับทำไมไม่เรียนบัญชีอะไรอย่างเงี้ยปากบัญชีเอามาพ่อเรียนแล้วพ่อเรียนแล้วพ่อเรียนบัญชีแล้วไม่แล้วพ่อเรียนบัญชีหรอเป็นรับเส้นกันคือพ่อเรียนแล้วไม่เป็นไรพ่อรู้เรื่องบัญชีแล้วเรารู้เรื่องนิติดีกว่ารู้กฎหมายเนี่ยหรอแล้วได้เอามาช่วยไหมเอามาช่วยเพื่อนบ้านไหมมีไหมไม่มีแล้วส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่จะได้ช่วยเรื่องอะไรคะเวลาลูกค้ามาคงมาคุยกับเราเนี่ยไม่ได้มาถามกฎหมายเนาะก็ไม่มีจริงๆก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ฉันชอบจังเลยสิ่งที่ป๊อปไอจะพูดอ่ะคุณผู้ชมคืออะไรป่ะก็ไม่ค่อยมีสาระไม่มีประโยชน์อันนี้เรียนมาไม่ได้ใช้ใช่ครับก็ว่าตรงแต่ว่าเขามาแบบที่พึ่งทางใจนะป๊อปไอคือที่พึ่งทางใจใช่ป่ะมีลูกค้าคนนึงแบบว่าปรึกษาแบบมาแบบบ่นเรื่องสุขภาพอย่างงี้ใช่ป่ะจริงๆพี่คนนี้เป็นใครก็ไม่รู้ฮะก็เป็นเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในซอยอีกเหมือนกันใช่แล้วทีนี้เขามาซื้อแค่อย่าง2อย่างแล้วก็มาทุกวันมาเล่าสตอรี่ชีวิตเขาว่าวันนี้จะทำงานเจออะไรบ้างทุกวันแล้วก็วันนึงเขาก็มาเล่าว่าเขาว่ามีก้อนเนื้ออยู่ในกระเพาะนะเขาต้องตัดกระเพาะใช่แล้วทีนี้มันก็เป็นแบบว่าคนนี้นะครับผมเฮ้ยแล้วก็ดูกลายเป็นแบบเป็นหนังอีกเรื่องนึงเป็นหนังเศร้าคือไม่ได้มีแต่ตลกไม่ได้มีแต่สนุกใช่จะเป็นสตอรี่แลกเปลี่ยนและนี่คืออะไรอันนี้คือพอมันผ่านช่วงที่เหมือนกับจริงๆแกมีนัดตัดกระเพาะแต่พอหมอส่องกล้องดูแล้วว่าไม่ต้องตัดเดี๋ยวแล้วเกี่ยวอะไรกับแฮปปี้เบิร์ดเดย์เลื่อยเปื่อยใช่โอเคเลยมาเฮกับเราใช่ครับว่ามันไม่ใช่เนื้อลายแล้วใช่ไม่ต้องตัดกระเพาะแล้วแล้วเขาก็เลือกที่จะแบบบางทีเขาเลือกที่จะมาบอกเราคนแรกเราก็ดีใจกับเขาด้วยใช่เธอคือที่พึ่งของชุมชน ที่แท้ทูป๊อปอายเธอคือคุณหมอจิตแพทย์ท่านหนึ่งที่เป็นโรคจิตเป็นเอ้ยไม่ใช่
ที่ผมก็คือผู้ป่วยด้วยใช่อ่ะไม่ใช่หมอเป็นผู้ป่วยมันเหมือนว่าจริงๆลูกค้าก็ฮีลเราก็บำบัดเราด้วยหรือเปล่ามีไปปรึกษาทางเรามีปรึกษาลูกค้าได้บ้างไหมคะอย่างล่าสุดอย่างที่พ่อเหตุการณ์ที่พ่อเสียผมก็จริงๆผมชอบอาชีพนี้ตรงที่ว่าบางทีมันลูกค้าเข้ามาให้กำลังใจเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบว่าไม่ได้ดาวไม่ได้เศร้าขนาดนั้นใช่ครับผมการทำงานของเราทุกวันเปิดรับกำลังใจได้ทุกวันใช่ครับผมแต่ถ้าอยู่คนเดียวเงี้ยมันก็จะเครียดจะอาจจะซึมบ้างใช่ก็ดูแลเขาดูแลเราเนาะจนขนาดว่ายอดวิวสูงขนาดนี้ก็คือได้รับงานติดต่อจากต่างประเทศนี้เลยเหรอได้จากแอประดับประเทศใช่ครับผมแอปดูหนังตรึงสีแดงแล้วก็คือให้รับงานยังไงอ่ะรีวิวหรอหรือไงเขาติดต่อมาขอใช้พื้นที่กับฉากของร้านเราเป็นขอใช้โลเคชั่นใช่ๆครับแล้วเอาไปใช้ทำอะไรฮะเป็นตัวโปรโมทหนังเรื่องนึงครับผมที่เกี่ยวกับแบบว่าซอมบี้หรืออะไรอย่างเงี้ยของเบืองอะไรใช่มั้ยเอเลี่ยนอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเฮ้ยแล้วก็งานสินค้าจ้างรีวิวมีเยอะเราจะรีวิวยังไงอ่ะไปก็ไม่มีสาระเหมือนกันไปก็คือแบบว่าผมก็ทำไปเรื่อยเลยมันเป็นของที่เราขายอยู่แล้วอยู่ในร้านใช่เหมือนกับหยิบขึ้นมาเหมือนกับโปรโมทสินค้าให้เขาร้านชำมันก็ได้สินค้าเยอะอยู่นะเราคิดเลือกไหมเองใช่ไหมเรามีแบบไหมมีไหมว่าคุณป้าบ้านนี้เหมาะกับคอนเทนต์มากเหมาะใช่ใช่ชวนมาแล้วชวนใช่ใช่ครับหรอใช่อย่างป้าที่ล่าสุดก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องโทรศัพท์ครับมีปัญหาทุกวันให้โทรศัพท์ป๊อปโทรศัพท์เป็นนู่นโทรศัพท์เป็นนี่ใช่ก็มีเกี่ยวกับเครือข่ายเน็ตมาติดต่อพอดีผมก็นึกแมทเลยใช่เรียบร้อยเลยใช่นี่ต้องแบ่งค่าจ้างให้ป้าเขาด้วยไหมคะเนี่ยมีค่ะไม่แต่ว่าการที่ป๊อปอายอ่ะเอาเรื่องร้านชำของป๊อปอายเอามาลงโซเชียลอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยสังคมไทยอ่ะน่าอยู่จากที่เรารู้สึกว่าน่าอยู่เนาะแต่ว่าณปัจจุบันมันอาจจะมีหลายๆเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกว่าระแวงและต้องระวังอ่ะป๊อปอายทำให้เรายิ้มได้ในทุกๆวันสำหรับตัวเองล่ะเรื่องที่ทำร้านชำที่ทำร้านชำที่ดีใจก็คือแบบว่าได้เจอเพื่อนจริงๆได้เจอเพื่อนมากขึ้นใช่ได้เจอได้รู้จักพี่ๆน้องๆเพื่อนๆพี่ป้าน้าอาเยอะขึ้นมากกว่าเดิมเหมือนกับเปิดมุมมองแล้วเขาก็ได้ให้กำลังใจเราได้ให้คำแนะนำเราในการทำร้านได้มีการปรับเปลี่ยนปรับในอาชีพของเราเพิ่มมากขึ้นด้วยครับเพราะว่ากล้องวงจรปิดคลิปแรกๆจะมัวๆหน่อยยังไม่ค่อยชัดขึ้นพี่ว่ากล้องวงจรปิดก็เข้าได้นะร้านเนี้ยผมเปิดเลิฟนะเปิดรับกล้องรับอยู่นะแล้วจะทำแชร์สังคมน่ารักแบบนี้ไปอีกนานเรื่อยๆเลยครับผมเรื่อยๆเลยเนาะใช่ครับแล้วก็มีคนแบบว่าที่อยากจะมาสร้างคอนเทนต์กับป๊อปอายสามารถไหมมีครับผมก็แบบว่ามีลูกค้าเขาก็แบบว่ามาเล่นลูกค้าใหม่ๆที่ใครก็ไม่รู้ไม่ได้อยู่ในซอยใช่ไม่ใช่บางทีขับรถมาจากรถมาใช่มาแบบว่าจากจังหวัดนะอะไรอย่างเงี้ยใช่มาถ่ายรูปมาแบบว่ามาเต้นมาอะไรในร้านแล้วซื้อของไหมไม่ถือมาเต้นถ่ายคอนเทนต์แล้วกลับแต่ก็ยินดีต้อนรับนะเขาก็เดินออกผมถามว่าพี่เอาอะไรไหมไม่เอาเขาได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วร้านพี่ป๊อปอยู่แถวไหนอ่ะอยู่ซอยวัดดาวเรืองถนนรังสิตปทุมครับจังหวัดปทุมธานีร้านบุญสะอาดอันนี้เสื้อที่ใส่ใช่เปล่าเฮ้ยขายหลายอย่างมากเลยนะครับผมนี่ใครฮะนี่ใครฮะแฟนครับผมอันนี้ก็จะเป็นลูกค้าไม่แต่รอยยิ้มลูกค้าของมาให้มีมั้ยฮะมีนี่บ่อยมากเลยเฮ้ยคุณใครอ่ะเมื่อกี้ที่ใส่วิกอ่ะใส่วิกนะเนี่ยอ๋อลุงข้างบ้านครับฮะได้ตอนแรกผมจำไม่ได้นะเขามาตอน 4:00 น. 5:00 น. ใช่มีคลิปของเขาด้วยใช่ครับนี่คือลุงข้างบ้านลุงมาทำอะไรลุงไปทำอะไรมาแล้วลุงมาทำอะไรซอยนี้เขาคัดคนเฮ้ยซอยนี้มีแต่มีมเฮ้ยฉันต้องไปแล้วล่ะอีกสักมีมนะอีกสักมีมนะครับนี่จ๋าคอนเทนต์TikTok ต้องมาเธอกินคำใหญ่ได้ไหมช่วงนี้คอนเทนต์ฉันกินคำใหญ่เธอกินคำใหญ่ได้ป่ะเดี๋ยวฉันจะไปกินขนมร้านเธอนุ้ยไปเลือกเลยเลือกเลยราคาก็คือปกติเนาะร้านนี้ไม่มีการบวกเพิ่มใดๆครับผมราคาเท่ากับแล้วพี่ไปเต้นรถให้พี่หน่อยไม่ได้ได้เลยครับผมเอ้าเฮ้ยรถง่ายว่ะจะได้กำไรไหมเนี่ยเขาเป็นคนสบายๆไงดีจังเลยถ้าเกิดใครอยากจะติดตามป๊อปอายไปติดตามได้ช่องติดตามได้ทาง TikTok ร้านบุญสะอาดครับชื่อป๊อปบางพูนครับผมป๊อปบางพูนที่หน้าจอได้เลยครับนี่กล้องนี้กล้องนี้ครับผมเฮ้ยน่ารักอ่ะเนอะ
เออไม่มีใครชวนไปเข้าวงการตลกหรอเออสนใจไหมคะอยู่บ้านดีกว่าครับชอบขายของชอบขายของอยู่สร้างมีมที่ที่ร้านเราเนี่ยแหละนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครว่างๆแวะไปได้อยู่ตรงไหนนะร้านผู้สะอาดมีสาขาเดียวเนาะมีสาขาเดียวครับอยู่ถนนรังสิตปทุมครับซอยวัดดาวเรืองครับผมเข้ามาในซอยไม่ลึกมากเจอได้เลยนะสามารถเตรียมตัวไปทำคอนเทนต์กับป๊อปอายได้เลยยินดีต้อนรับทุกคนแต่จะให้ดีซื้ออะไรนิดอะไรหน่อยก็ได้นะอุ่นหน่อยก็ดีเนาะเอาเนี่ยของคุณป๊อปอายจ้าขอบคุณครับ